สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามสาวไทยเช่นเคยนะครับสำหรับประกาศรายชื่อนะครับเมื่อวานนี้ก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง14คนก่อนที่วันนี้จะมีการประกาศเปลี่ยนผู้เล่น2คนนั่นก็คือจลัดพรกับทางแคทเทอรีให้มาเป็นกันนิกานะครับแล้วก็ทิชากรรวมเป็น14คนเหมือนเดิมนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการ อาเซียนกลางปีที่จะจัดขึ้นที่ทางโคราชนี้นะครับสาวไทยของเราก็ถือว่าไปเกือบทั้งทีมนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการซ้อมอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เราเห็นมาโดยตลอดก็คือผู้เล่นอย่างเซตเตอร์นะครับพรนพันเกิดปาดก็ถือว่าเป็นตัวหลักที่ลงแข่งในทุกๆรายการนะครับตั้งแต่ AVC คัพที่ผ่านมาก็คิดว่าน่าจะเป็นทางซิลิมาซะส่วนใหญ่นะครับแต่ดูรูปแบบเกมแล้วก็เป็นพรพันนะครับที่จะต้องลงไป เป็นตัวหลักของทีมอย่างที่บอกไปนะครับการแข่งขันในทุกๆรายการแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถือว่าเป็นการฝึกซ้อมไปเรื่อยๆความเหนื่อยล้าหรือว่าสิ่งที่เกิดจากการแข่งขันก็ ย่อมมีบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นนักกีฬาคิดว่าไม่น่าจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับรายการในระดับที่มีความกดดนันหรือว่าระดับโลกนะครับอันนั้นก็อาจจะด้วยพลังแล้วก็ด้วยการใช้ความคิดในการแก้เกมต่างๆนะครับส่วนตัวแล้วนะครับมองว่านักกีฬาที่ได้มีโอกาสเล่นเล่น,ลนหรือว่าฝึกฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่นะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของระบบทีมซะส่วนใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับพรพันธ์ก็จะติดไปทุก สนามทุกการแข่งขันในทุกรายการนั่นหมายความว่าการลงตัวของทีมก็จะมีมากขึ้นเช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปเราต้องการความเป็นหนึ่งเดียวในทีมยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับทีมญี่ปุ่นแล้วเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าการที่ทีมเล่นเป็นทีมเวิร์กนี้มันจะมีผลกับการแข่งขันแค่ไหนนะครับการเหนื่อยล้าอาจจะมีบ้างอย่างที่บอกไปนะครับแต่ความเป็นทีมเวิร์กก็ต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับก่อนที่เสาไทยจะ เดินทางไปแข่งรายการชริงแชมป์โลกการที่มีผู้เล่นหลัก ในทีมนะครับหรือว่ามีการพักผู้เล่นหลักบางคนก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับถือว่าเป็นการพักเพราะอย่างชัชชอออนก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มมาตรฐานแล้วก็ฟอร์มดีอยู่แล้วการที่ได้พักก่อนที่จะไปเล่นหนัก,นกๆในการชิงแชมป์โลกนี้น่าจะเป็นผลดีสําหรับทางชัชชอออนเองด้วยส่วนทางพรพันธ์นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อว่าการที่ได้มาเล่นในทุกๆรายการหรือว,ว่าทุกแมตช์การแข่งขันแบบนี้จะทําให้พรพันธ์เล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับมี ความคล่องตัวมากขึ้นและก็เข้าขากับทีมได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีกับทางพรพันธ์เองด้วยซ้ำนะครับก็แฟนบย์บอลที่เป็นห่วงนะครับก็เชื่อว่าทางทีมงานและก็สมาคมน่าจะมีการวางแผนแล้วก็มองในเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่านะครับดังนั้นนะครับก็เราก็รออีกนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนกลางปีหรือว่าจริงแชมป์โลกที่จะเกิดขึ้นนี้แฟนบย์บอลก็ให้กําลังใจแล้วก็เชียร์กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าพลังที่เราเชียร์นี่แหละ จะทําให้นักกีฬามีกําลังใจที่จะเล่นต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์และก็ให้กําลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ